ัวผู้สีสวยกว่าตัวเมียใช่ไหมลูกใช่นกทุกชนิดแล้วครับจริงเหรอแต่ว่าพวกนกนักล่าเนี่ยตัวเมียตัวใหญ่กว่าตัวผู้เจออะไรครับเจออะไรครับเจอนกคุณทวนฮะเป็นอาหารลำดำเมื่อกี้รอมันป้อนลูกทีนี้มารอผิดมุมรอผิดมุมก็เลยมารอตรงนี้ฮะปรากฏว่าอันนี้เป็นอาหารลำดำก็เดินมาแต่สิ่งที่ตลกกว่านั้นคือนกกระลาครับมันเดินเป็นไก่เลยไหนกระโดดเป็นไก่เลยครับมันเข้ามุมไปละนี่ก็เหลืออาหารลำดำอยู่ตัวเดี๋ยวเราจะรออยู่มุมนี้เพื่อจะรอกินปีฮะกินปีแต่ว่ากินปีรอตรงนี้ยังไงก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องไปอยู่แถวๆดอกไม้โอเคค่ะมันก็ต้องเดี๋ยวลองเดินวนๆดูเฮ้ยน่าหลังจากประมาณ7โมงกว่าตอนนี้จะ9โมงละหิวข้าวเดี๋ยวผมว่าจะลงไปด้านล่างไอชิปมั้งยังแต่ว่าแต่ตอนนี้ฮะนกอย่างอื่นอ่ะได้ไม่ค่อยสวยแต่ได้กินปีหางยาวเขียวตัวผู้ละนะก็คือเดินมาเนี้ยอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงคือมันเป็นเวฟเหมือนกับเป็นเวฟของกินปีของมันเองนั่นแหละเสียงตัวผู้ตัวเมียร้องตอนแรกเห็นตัวเมียเกาะใกล้ๆเลยระยะเนี้ยระยะถ่ายไม่ได้ใกล้ไปแต่ทีนี้ตัวผู้บินมาเกาะเอาใกล้อีกควักมือถือมาถ่ายปุ๊บอ้าวบินไปเกาะตรงนู้นกล้องตั้งอยู่ตรงนี้ก็จัดเลยได้รูปสวยๆตัวผู้สีสวยกว่าตัวเมียใช่ไหมลูกใช่นกทุกชนิดแล้วครับจริงเหรอแต่ว่าพวกนกนักล่าเนี่ยตัวเมียตัวใหญ่กว่าตัวผู้เหรอใช่นกนั้นก็มาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้แอคชีพแล้วใช่ไหมครับชีพแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับครับผมเดี๋ยวไปอ่างกาอยู่ข้าวแล้วไปกินข้าวก่อน อย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์และกดแชร์กันนะครับบ๊ายบาย